นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับโรสนี่เป็นชื่อของสาวสวยจากอีสานคนหนึ่งเธอเป็นคนสกลนครชื่อเดิมของเธอที่พ่อแม่ตั้งให้ก็คือบัวไหลแต่เมื่อเธอเดินทางมาทำงานที่กรุงเทพมาสมัครเป็นนักร้องที่ห้องอาหารแห่งหนึ่งก็เลยเปลี่ยนชื่อใหม่ว่าโรสมาใหม่ๆก็ยังพูดไทยไม่แข็งแรงแต่เธอก็พยายามพูดให้ดีที่สุดโรสมีเพื่อนนักร้องด้วยกันหลายคนทั้งผู้หญิงผู้ชายไม่มีเงินเดือนอาศัยพวงมาลัยจากแขกแล้วก็อาศัยว่ามีคนออฟไปข้างนอกตอนเลิกงานมากน้อยก็แล้วแต่จะตกลงกันว่าจะให้เงินเท่าไหร่โรสเนี่ยตั้งใจมาทำงานนี้เพราะว่าทั้งบ้านยากจนแม่ก็ป่วยแถมยังมียายแก่ๆที่เดินไม่ได้มีน้องสาวชื่อบัวคลี่ยังเรียนอยู่พ่อก็ทำนาคนเดียวหนี้สินรุงรังโรสพยายามฝึกร้องเพลงซึ่งสมัยนั้นเพลงของพุ่มพวงนี่ดังมากโรสก็ถือเอาเป็นเน็ตไอดอลเป็นต้นแบบเอามาร้องเสียงของโรสก็พอใช้ได้ชีวิตของโรสที่เดินทางมาด้วยเงินไม่กี่บาทก็ต้องมาตีสนิทกับโฉมนักร้องเก่าเธอก็ชมว่าโฉมสวยอย่างนั้นอย่างนี้ทั้งที่โฉมนั้นหางตาย่นแล้วแต่โรสก็ฉลาดที่จะประจบเพราะว่ามาถึงวันแรกยังไม่มีที่พักโฉมก็บ้ายอก็เลยถามโรสว่าพักอยู่ที่ไหนโรสบอกมาถึงวันแรกก็คงจะต้องไปนอนโรงแรมถูกๆก่อนโฉมก็บอกว่ามึงจะบ้าหรือไปเช่าโรงแรมแต่ละวันมึงจะเหลือเงินกี่บาทก็เลยชวนโรสไปอยู่ด้วยกันให้โรสช่วยค่าน้ำค่าไฟบ้างโรสก็ดีใจที่มันเป็นไปตามแผนเสื้อผ้านักร้องโฉมก็แบ่งปันให้ใส่ก่อนรอให้โรสมีเงินพอแล้วค่อยซื้อใหม่โฉมไม่ได้มีใจริษยาที่โรสนั้นหน้าตาดีและสาวกว่าพวกนักร้องอื่นก็เกรงใจเพราะว่าโฉมนี่อยู่มานานตัวโฉมเองก็รู้ตัวว่าอายุมากแต่ว่าก็เก็บเงินได้มากพอดูก็คิดว่าไม่นานนักก็จะเปลี่ยนอาชีพจะไปค้าขายลาบก้อยส้มตำที่บ้านเกิดเพราะว่าโฉมไม่มีภาระอะไรแล้วพ่อแม่ก็ตายหมดพี่น้องก็มีครอบครัวหมดตัวโฉมเคยท้องแต่ก็ทำแท้งไปเพราะว่าผู้ชายไม่ยอมรับตั้งแต่นั้นโฉมก็ป้องกันไม่ให้ท้องอีกโฉมก็จะสอนโรสว่าต้องป้องกันอย่าให้ท้องเด็ดขาดหาคนจริงใจกับเรานั้นยากโรสก็เชื่อฟังเพราะว่าโรสก็เป็นคนฉลาดแต่ไม่มีโอกาสเรียนสูงๆทำงานได้ไม่นานก็มีหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่มาติดโรสก็มีเงินส่งให้พ่อเป็นกอบเป็นกำโดยที่จะเก็บติดตัวไว้เพียงเล็กน้อยโรสจะบอกกับผู้ชายทุกคนที่มาเป็นขาประจำว่าคืนไหนใครเสนอเงินให้มากกว่าเธอก็จะไปค้างกับคนนั้นห้ามหึงหวงเพราะว่าเธอไม่ใช่คนดีถ้าแสดงอาการหึงหวงเนี่ยเธอจะเลิกคบทันทีมีบางคนที่เสนอจะรับเลี้ยงโรสก็บอกว่าจะให้เธอเดือนละเท่าไหร่ถ้าให้ได้ไม่เท่าที่เธอทำงานได้ก็อย่ามาเลี้ยงเธอเลยเธอไม่พอใจเพราะว่าภาระทางบ้านเยอะก็เลยยังไม่มีใครรวยพอที่จะเลี้ยงเธอแล้วก็ให้เงินเดือนที่สูงได้แต่โรสก็รู้สึกผิดแล้วก็เศร้าใจที่บางคนนำเงินมาปรนเปรอจนลูกเมียตัวเองเดือดร้อนเพราะว่าเคยมีเมียของชายหนุ่มบางคนตามมาด่ามาอาละวาดบอกว่าที่บ้านแทบจะไม่มีกินแต่ผัวยังมานั่งกินเหล้ากินเบียร์อย่างสบายใจเงินออกก็ไม่ให้เมียเพราะเงินออกทีไรก็จะมาออฟโรดไปนอนด้วยยังดีที่เมียเขาไม่รู้ว่ามาติดนักร้องคนไหนแค่ด่าแล้วก็สาปแช่งลอยๆว่าขอให้อีพวกที่หลอกล่อเงินผัวชาวบ้านนี่ให้มันชิบหายตายโหงไปแต่ว่าเพื่อนนักร้องบางคนก็เถียงบอกว่าใครจะไปหลอกเงินผัวมึงได้แต่ผัวมึงไม่เต็มใจเอาไม่กูไม่กลัวหรอกคำสาปคำแช่งไอ้ที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ชีวิตมันก็บัดซบสิ้นดีอยู่แล้วโรสก็ได้แต่หวังว่าเมื่อแม่หายป่วยน้องเรียนจบก็จะเลิกอาชีพนี้เหมือนกัน จะกลับไปมีชีวิตที่บ้านเกิดสร้างครอบครัวกับหนุ่มแถวบ้านมันเป็นความฝันของโรสว่าสักวันจะได้กลับไปอยู่บ้านวันหนึ่งพ่อก็โทรเลขมาบอกว่ายายตายให้โรสกลับบ้านด่วนโฉมเป็นคนรับโทรศัพท์กว่าโรสจะกลับมาที่ห้องพักก็เกือบเที่ยงโรสก็รีบกลับบ้านไปขึ้นรถที่หมอชิดเงินที่สะสมไว้ก็ถูกนำมาจัดงานศพให้ยายจนเหลือไม่กี่บาทเงินช่วยจากเพื่อนบ้านก็มีเพียงน้อยนิดแม่ก็พอจะนั่งได้บ้างแต่ก็ไม่ได้ไปเผาศพยายเมื่อเสร็จงานโรสก็กลับมาร้องเพลงเช่นเดิมคืนนี้โรสดูสะสวยเหมือนกับทุกครั้งที่ออกมาร้องเพลงพวงมาลัยก็มีแขกมาคล้องจนล้นคอคืนนี้มีผู้ชายหลายคนอยากจะพาโรสไปข้างนอกแต่ก็มีผู้ชายคนหนึ่งเสนอราคาให้สูงกว่าคนอื่นโรสก็ตัดสินใจที่จะไปกับผู้ชายคนนั้นโดยชายอีกคนหนึ่งเรียกโรสไปคุยแล้วก็บอกว่าพี่นะอ๊อฟเธอบ่อยๆวันเนี้ยให้น้อยกว่าผู้ชายคนนั้นแค่1,000ทำไมโรสไม่เห็นใจพี่ที่เป็นขาประจำไอ้คนนั้นมันเพิ่งจะมาเที่ยวที่นี่เป็นครั้งแรกโรสก็ยกมือไหว้ขอโทษขอโทษครับพี่โรสจำเป็นจะต้องใช้เงินจริงๆยายเพิ่งตายเงินก็หมดโรสก็ต้องกอบโกยไว้ก่อนนะพี่อย่าโกรธโรสเลยไว้พรุ่งนี้โรสจะไปกับพี่นะเดี๋ยวโรสจะไปร้องเพลงก่อนนะคะโรสก็กอดผู้ชายคนนั้นนิดหน่อยแล้วก็เดินขึ้นเวทีไปร้องเพลงต่อคืนนี้โรสได้ค่าพวงมาลัยเยอะกว่าทุกคืนเพราะว่ามีแขกใจใหญ่ที่เธอจะไปด้วยคืนเนี้ยมาคล้องให้เยอะคืนต่อมาปรากฏว่าแขกใจใหญ่คนนั้นก็มาอีกมาหาโรสอีกเพราะว่าเกิดติดใจโรสเขาได้มอบเงินหลักหมื่นให้โรสในคืนนี้ทำให้โรสลืมสัญญากับชายขาประจำว่าจะไปด้วยชายขาประจำก็เรียกโรสให้มาคุยโรสก็บอกว่าต้องขอโทษจริงๆคืนนี้โรสต้องคว้าเงินหมื่นไว้ก่อนนะพี่อภัยให้โรสด้วยเถอะช่วงนี้โรสลำบากจริงๆเสร็จแล้วโรสก็ขึ้นไปร้องเพลงที่เป็นเพลงสุดท้ายในคืนนี้เพลงที่เธอร้องชื่อเพลงนักร้องบ้านนอกที่เธอร้องได้เพราะมากเมื่อเสียงเพลงจบลงเสียงปืนก็ดังขึ้น3 นัดซ้อนๆร่างของโรสล้มลงกระสุนทั้ง3 นัดเจาะเข้าร่างของเธอทุกนัดชายที่เป็นขาประจำนั่นเองแหละที่เป็นคนสังหารเธอเพราะว่าเธอผิดคำสัญญาเห็นแก่เงินผู้คนแตกตื่นชายหนุ่มก็ยืนรอมอบตัวผู้ชายคนนี้เป็นพ่อม่ายเมียตายเขาจะมาออฟโรดเดือนละ 2-3 ครั้งทุกเดือนก็ครั้งละ 4-5 พันก็หมดเงินกับโรสไปมากแล้วโรสสิ้นใจอยู่บนเวทีเพลงสุดท้ายที่เธอร้องมันก็เหมือนกับชีวิตเธอที่โรสต้องกอบโกยเงินก็เพราะว่าใกล้จะถึงเวลาส่งหนี้ที่พ่อกู้จากธนาคารมาจบสิ้นแล้วชีวิตคนกลางคืนของเธอต่อไปพ่อแม่และน้องก็ต้องดิ้นรนต่อสู้ชีวิตกันเอาเองพ่อมารับศพโรสที่โรงพยาบาลตำรวจทั้งน้ำตาเลยล่ะครับวันนี้จะเล่าถึงเรื่องที่พระเดชพระคุณปัญญานันทภิกขุท่านได้เล่าไว้นะครับว่าวันหนึ่งท่านเดินผ่านไปทางถนนสายหนึ่งบังเอิญก็ไปเห็นในสิ่งที่ไม่นึกว่าจะได้เห็นมันเป็นภาพติดตาท่านอยู่เป็นเวลานานแล้วก็ทำให้ท่านคิดมากถึงเหตุการณ์ในวันนั้นคือเรื่องเกิดขึ้นที่บ้านหลังเล็กๆหลังหนึ่งเป็นบ้านเล็กๆที่บอกถึงฐานะเจ้าของบ้านว่าเป็นคนหาเช้ากินค่ำดูเข้าไปในบ้านก็ไม่เห็นมีอะไรมากนักเรียกได้ว่าเป็นเครื่องประดับบ้านพ่อบ้านก็คงจะออกไปทำธุระข้างนอกอยู่แต่แม่บ้านซึ่งกำลังมีท้องขนาด7 เดือนเห็นจะได้มีเด็กน้อยคนหนึ่งเป็นผู้ชายอายุยังไม่ถึง2 ขวบกำลังได้รับการขู่เข็นจากแม่เด็กน้อยก็ร้องดิ้นรนด้วยความเจ็บปวดเพราะไม้เรียวที่แม่หวดลงไปโดยไม่เลือกที่หวดเอาตามความพอใจเด็กน้อยก็ได้แต่ดิ้นรนร้องไห้ดังลั่นบ้านดูมันว่าแม่จะเป็นคนหูตึงหรือว่าหูหนวกก็ไม่รู้เพราะกำลังมีโทสะ ก็เลยไม่ได้ยินเสียงเด็กร้องคงโบยตีต่อไปตีจนกระทั่งตัวเหนื่อยและหนูน้อยก็นอนนิ่งไปด้วยความปวดร้าวเขาร้องไม่ออกนอกจากทำเสียงครางเบาๆเท่านั้นเสียงแม่ยังบ่นต่อไปว่ากูห้ามแล้วมึงไม่หยุดลูกอะไรก็ไม่รู้พูดกันไม่รู้เรื่องน่าจะตีซะให้ตายขณะพูดก็ทำหน้าชนิดที่วาดให้เป็นมนุษย์ยากเต็มทีหนูน้อยคนนั้นทำความผิดอะไรหรือถึงได้ถูกลงโทษขนาดนั้นได้ความว่าเขาซุกซนทำจานข้าวแตกไปใบหนึ่งของยิ่งไม่ค่อยมีอยู่แล้วยิ่งจะมาแตกอีกแม่ก็เลยพานโกรธใหญ่ก็ทุบตีเอาจนบอบช้ำนึกแล้วก็น่าสงสารเหลือเกินว่ามันเป็นความผิดของเด็กน้อยเหรอในการที่จานต้องแตกลงไปหลวงพ่อบอกว่าท่านทั้งหลายลองคิดดูสักหน่อยเถอะหนูน้อยไม่มีความรักในจานนั้นเหรอถึงได้ทำแตกหรือว่าเอาไปแกล้งโยนเล่นเหมือนกับร่อนรูปแล้วมันแตกเปล่าทั้งนั้นหนูน้อยน่ะทานข้าวในจานหมดแล้วก็ถือจานจะไปล้างน้ำต้องการทำอย่างที่ผู้ใหญ่ทำเพราะว่าเธอเคยเห็นผู้ใหญ่ทานข้าวแล้วก็ไปล้างจานกันเธอก็อยากจะทำบ้างแต่ว่ามือของเธอยังไม่แข็งแรงพอจานก็เลยตกแตกเธอไม่ได้แกล้งทำสักนิดเดียวแม่ของเธอขาดการเรียนรู้ในนิสัยของเด็กขาดความยั้งคิดแม่เป็นคนเจ้าอารมณ์เกิดโทสะแล้วก็ทุบตีร่างน้อยๆอย่างลืมตัวถ้าวิเคราะห์ดูการกระทำของแม่แล้วมีมูลฐานหลายอย่างเช่นความลำบากยากจนในครอบครัวสามีไม่ค่อยอยู่บ้านไม่ทำงานหาเงินมาเลี้ยงลูกเมียทำได้บางนิดหน่อยก็เอาไปกินเหล้าซะบ้างเอาไปซื้อสลากกินแบ่งซึ่งตนไม่ได้รับส่วนแบ่งซะบ้างปัญหาการครองชีพในครอบครัวก็เลยมีมากขึ้นทำให้แม่บ้านใจคอไม่ดีคนเราถ้าพื้นฐานในใจไม่ดีอยู่แล้วเกิดอะไรกระทบนิดกระทบหน่อยก็เป็นฟืนเป็นไฟเผาตัวเองทันทีผลร้ายก็ไปตกอยู่กับลูกผู้ไม่รู้อิโหน่อิเหน่เขาคงมีบาปในชาติก่อนถึงได้มาเกิดในท้องของแม่แบบนี้เขาคงจะเป็นคนมีกรรมถึงได้มีพ่อแม่ที่ไม่เอาฐานในความเป็นอยู่ของครอบครัวอย่างนั้นทุกคนต้องรับผลของกรรมด้วยตัวเองกันทั้งนั้นนึกถึงธรรมะแล้วค่อยปลงตกไปหน่อยแต่ก็เป็นประโยชน์ทางใจของผู้ปลงคนเดียวหนูน้อยก็ต้องทนทุกข์ต่อไปวันข้างหน้ายังมีอยู่อีกมากท่านก็เลยเอามาเล่าให้ฟังในเรื่องเกี่ยวกับการลงโทษเด็กๆท่านบอกว่าจะเล่าความจริงให้ฟังเกี่ยวกับตัวของท่านเองในสมัยที่ท่านยังเป็นเด็กท่านไม่ชอบการดุด่าและเคี่ยนตีชอบความสุภาพอ่อนโยนถ้าถูกดุวันไหนก็ทานอาหารไม่ได้เอาทีเดียวคุณแม่ท่านรู้ดีท่านก็เลยไม่ได้ดุด่าอย่างรุนแรงถ้าโกรธท่านก็เพียงใช้ฝ่ามือตบสะโพก2-3 แปะเท่านั้นคุณพ่อนี่ไม่เคยเคี่ยนตีเลยจนกระทั่งท่านโตถ้าทำผิดอะไรพ่อก็มักจะสอนในเวลากลางคืนหรือบางทีก็บ่นให้รู้สึกว่าการกระทำอย่างนั้นเป็นการผิดท่านก็เลยเป็นเด็กที่มีความสุขในอ้อมแขนของคุณพ่อคุณแม่แต่ว่าพี่สาวของท่านคนหนึ่งมักจะดุเสมอเวลาดุท่านทีไรก็ถูกคุณแม่ห้ามทุกทีว่าอย่าดุน้องพูดกันดีๆต่อมาก็ต้องไปอยู่วัดกับหลวงลุงหลวงลุงท่านเป็นคนเจ้าระเบียบแล้วก็พูดน้อยดูอาการท่านเคร่งขรึมตลอดเวลาไม่ค่อยพูดจาอะไรกับใครท่านเดินตามแนวเก่าคือต้องบังคับกันเสมอหลวงพ่อท่านก็เกิดความลำบากใจความจริงท่านทำด้วยความรักแต่เด็กๆไม่รู้ก็เลยทำให้เกิดกลัวแล้วก็หนีจากวัดบ่อยๆหนีไปก็ไม่พ้นถูกนำกลับมาอีกแล้วก็ถูกเคี่ยนเป็นการใหญ่พอเผลอก็หนีอีกก็เป็นอย่างนี้บ่อยๆจนอยู่กันไม่ได้แม้คุณพ่อคุณแม่จะนำกลับไปอีกก็ไม่ยอมไปเกิดโรคกลัวไม้เรียวเต็มทีต้องย้ายที่ใหม่คือเข้าโรงเรียนได้เรียนมาด้วยดีในชั้นป .1 ป .2 พอถึงป .3 คุณครูที่สอนท่านเคร่งครัดแล้วก็ตีเก่งอีกโรคเก่าก็กลับมาอีกหนีโรงเรียนต่อเขาก็จับมาส่งถูกครูถามว่าทำไมหนีโรงเรียนก็บอกคุณครูว่ากลัวไม้เรียวที่ครูตีบ่อยๆครูก็หัวเราะแล้วก็บอกว่าต่อไปนี้ไม่ตีแล้วขอให้มาโรงเรียนทุกวันเถอะท่านก็มาโรงเรียนทุกวันครูก็ไม่ตีเหมือนแต่ก่อน การเรียนก็ดำเนินไปจนสอบไล่ได้ผ่านชั้นประถมไปท่านบอกว่าที่เอามาเล่าก็เพราะว่าเพื่อให้เห็นโทษของการลงโทษในทางที่ตึงเกินไปตามปกติคนเรามีสัญชาตญาณแห่งความกลัวด้วยกันทั้งนั้นถ้าเราเอาวิธีทำให้กลัวมาใช้เป็นการกระทำที่บังคับจิตใจของเด็กมากเกินไปจิตใจของเด็กก็จะหดหู่ไม่อยากทำอะไรไม่อยากอยู่บ้านมองเห็นพ่อแม่ผู้ปกครองเป็นศัตรูไปทำให้ตีตนออกห่างแล้วก็ห่างออกไปจนเสียคนไปก็มากเด็กๆตามแถวหน้าโรงหนังมาจากครอบครัวที่พ่อแม่ใช้วิธีขู่เข็นไม่น้อยคนที่มีนิสัยมักโกรธโหดเหี้ยมดุร้ายถ้าสืบดูประวัติให้ดีก็จะพบว่ามาจากพ่อแม่ที่ดุร้ายเพราะฉะนั้นการลงโทษเด็กจึงเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังให้มากซะหน่อยพ่อแม่บางคนพอเห็นลูกทำอะไรผิดก็ไม่มีการยับยั้งเลยฟาดเปรี้ยงเอาให้ไม่เลือกที่สุดแต่จะถูกตรงไหนบางทีเด็กก็ต้องเสียหูเสียตาเพราะการลงโทษแบบนี้ขอให้คิดไว้ในใจก่อนว่าเด็กเขาไม่เดียงสาเขายังไม่รู้ชัดว่าอะไรถูกอะไรผิดเขาทำอะไรก็มักจะทำตามผู้ใหญ่เสมอผู้ใหญ่นี่แหละเป็นผู้ที่ควรจะถูกเฆี่ยนก่อนเพราะแสดงละครไม่ดีให้เด็กเห็นแล้วตนก็ไม่สำนึกว่าตนผิดไปลงโทษเด็กด้วยอำนาจโทสะเป็นการกระทำที่ใช้ไม่ได้จงจำไว้ในใจว่าถ้าเกิดความโกรธอย่าลงโทษเด็กไปนั้นขาดเพราะการลงโทษเด็กขณะนั้นขาดความรู้สึกผิดชอบมักจะลงโทษเกินกว่าเหตุไปเสมอวันก่อนอ่านหนังสือพิมพ์พบข่าวเรื่องผู้หญิงทรมานเด็กด้วยวิธีการต่างๆเป็นเรื่องทารุณทั้งนั้นคนแบบนี้เขาเรียกว่ายักษิณีไม่ใช่ผู้หญิงธรรมดาบางคนโกรธจัดถึงกับพูดว่าเดี๋ยวไม่กินเนื้อซะนี่อย่างนี้ไม่ใช่ถ้อยคำของคนแต่เป็นถ้อยคำของนางมารร้ายที่เข้ามาสิงอยู่ในใจแล้วอย่าปล่อยให้มารร้ายนี่มาลงโทษลูกของท่านเลยจงขับเจ้ามารร้ายออกไปจากใจของท่านซะก่อนเถอะเราทำโทษเด็กเพื่ออะไรอันนี้เป็นปัญหาที่ควรจะถามตัวเองก่อนคำตอบก็มีว่าเพื่อให้เข็ดหลาบจะได้ไม่ทำผิดนั้นต่อไปจุดหมายอยู่ที่ให้เขารู้ตัวว่าเขาผิดและจะไม่ทำความผิดนั้นต่อไปอีกลองคิดต่อไปอีกว่าไม่มีทางอื่นบ้างเชียวเหรอที่จะทำให้ลูกน้อยรู้ว่าการกระทำเช่นนั้นเป็นความผิดมีอยู่ถมไปที่จะทำได้โดยไม่ต้องเฆี่ยนตีกันในประการแรกเราควรจะค้นหาสมุฏฐานซะก่อนว่าทำไมเด็กถึงชอบทำอย่างนั้นทำไมเด็กถึงประพฤติแบบที่ผู้ใหญ่เขาเรียกว่าซุกซนความซุกซนของเขาเป็นความเสียหายเหรอลองหัดค้นหาเหตุผลดูบ้างในข้อที่เด็กทำอะไรผิดไปนั่นเราควรจะนึกไว้ก่อนว่าทำไมเขาถึงได้ทำอย่างนั้นเขาคงได้เห็นตัวอย่างแบบนั้นจากใครสักคนหนึ่งถ้าพบว่าตัวอย่างอยู่ที่ใครก็จงตัดต้นตอทำลายตัวอย่างนั้นเสียสมมุติว่าพี่เลี้ยงเป็นตัวอย่างก็อย่าให้เขาทำให้เด็กเห็นต่อไปนี่วิธีหนึ่งเรียกว่าเอาแบบชั่วๆออกไปเสียให้ห่างต่อไปก็ควรจะพูดกับเด็กดีๆพูดจาอ่อนหวานพูดให้เขารู้ว่าการกระทำแบบนั้นเป็นความชั่วเป็นคนชั่วพ่อแม่ไม่รักการกระทำแบบนั้นลูกอยากให้พ่อแม่รักไหมถ้าอยากให้พ่อแม่รักก็ลูกก็อย่าทำอย่างนี้ต่อไปนี่คือการเตือนไม่ให้เขาทำผิดคนทำผิดมักจะอาศัยเครื่องยั่วให้ทำผิดอยู่ๆจะทำความผิดนั้นไม่มีจงมองหาเครื่องที่ยั่วให้เด็กทำผิดให้พบแล้วก็นำออกไปให้ห่างเด็กก็คงไม่ทำความผิดในรูปนั้นอีกต่อไปผู้ใหญ่ก็ไม่ต้องลงโทษให้เด็กเสียกำลังใจเด็กก็ไม่ต้องเจ็บเนื้อเจ็บตัวเพราะความผิดนั้นๆเรื่องความซุกซนอย่างเด็กนี่เป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่รำคาญอยู่มากแล้วก็มักจะบ่นแม่ไอ้หนูนี่มันซนจริงๆยายหัวหมุนทุกวันเรามักจะได้ยินคุณย่าคุณยายบ่นอยู่อย่างเงี้ยเสมอเด็กคนหนึ่งหงิ๋มเหมือนกับตุ๊กตาคุณยายก็ชอบใจความจริงเรื่องของเด็กมันต้องมาอยู่นิ่งถ้าอยู่นิ่งก็ไม่ใช่เด็กธรรมดาเด็กกำลังก้าวหน้าเจริญทั้งกายทั้งใจถ้าเขาหยุดเคลื่อนไหวอวัยวะก็ไม่เจริญงอกงามความซุกซนจึงเป็นคุณสมบัติของเด็กประการหนึ่งแต่ว่าพี่เลี้ยงหรือว่าพ่อแม่นี่ไปเอาใจใส่เขามากเกินไปคอยช่วยเหลือเขามากเกินไปจนเด็กไม่ต้องทำอะไรอย่างนี้ก็ไม่ถูกคนเลี้ยงมีหน้าที่เพียงแต่ดูเด็กไว้เท่านั้นดูอย่าให้เขามีอันตราย แต่ให้เขามีเสรีบ้างเราก็ไม่ต้องบ่นว่าเด็กซุกซนแต่ว่าต้องมีระเบียบมีทางชดเชยให้เขาบ้างเด็กที่เดินได้แล้วก็ชอบเดินเป็นธรรมดาให้สังเกตคนที่หัดถีบรถจักรยานเป็นใหม่ๆเนี่ยเขาต้องถีบตลอดเวลาที่เขามีเวลามีรถที่จะถีบได้เขาถีบเพื่อให้เกิดความชำนาญนั่นเองเด็กที่เดินได้ก็อยากจะเดินมากเป็นธรรมดาจงมีที่ให้เขาได้เดินอย่างสบายๆไม่มีอะไรที่จะเกิดความเสียหายแก่เขาเขาก็คงไม่ซุกซนออกนอกทางไปไหนความลำบากตรงที่เราไม่มีห้องสำหรับเด็กผู้ใหญ่นั่งนอนตรงไหนก็เอาเด็กไว้ตรงนั้นด้วยถ้าในห้องนั้นมีของหลายอย่างหนูน้อยเขาอยากจะดูว่ามันเป็นอะไรเขาเห็นนาฬิกาเดินติ๊กติ๊กเขาก็สงสัยก็อยากเปิดดูมันมีอะไรอยู่ข้างในมันถึงได้มีเสียงดังแบบนั้นแล้วเราจะไปว่าเขาซุกซนได้ยังไงเขาก็ทำถูกตามวิสัยของเขาแล้วเราผู้ใหญ่นะทำผิดเองที่ปล่อยเขาไว้ในห้องที่เต็มไปด้วยสิ่งที่เด็กไม่รู้ไม่เข้าใจเคยเห็นลูกฝรั่งพ่อแม่ไปทำงานปล่อยเด็กไว้ในห้องคนเดียวกับของเล่นเล็กๆน้อยๆหนูน้อยก็ยุ่งอยู่ในห้องนั้นไม่ไปไหนถึงเวลาอาบน้ำกินอาหารก็มีผู้ใหญ่มาพาไปกินไปอาบจบแล้วก็เข้าห้องต่อไปเด็กอยู่ได้เรียบร้อยไม่ยุ่งไม่กวนพ่อแม่แต่ประการใดส่วนลูกของเราโดยมากคอยอุ้มอยู่ตลอดเวลาคอยเอาใจใส่อยู่ตลอดเวลาว่าที่จริงก็เป็นการกระทำที่ผิดอยู่มากเหมือนกันแต่ทำกันจนชินถึงได้มองไม่เห็นเพราะฉะนั้นก็อยากจะขอแนะนำว่าอย่าถนอมเด็กของท่านเกินไปปล่อยเด็กให้เขามีอิสระบ้างให้เขาได้อยู่ตามลำพังในห้องของเขาบ้างเด็กจะได้เรียนรู้ในเรื่องพึ่งตัวเองเป็นลำดับถ้าลูกของท่านชอบเคลื่อนไหวที่ท่านเรียกว่าซุกซนก็จงแก้ด้วยวิธีมีอะไรให้เขาได้เล่นกีฬาบ้างของเล่นบ้างเครื่องบริหารกายอะไรอย่างเงี้ยใจของเขาก็คงจะเรียบร้อยไปได้ผู้เลี้ยงเด็กจึงไม่ต้องวิตกเรื่องเด็กซนเพราะเด็กซนสมองดีว่องไวแต่ควรจะวิตกถึงเด็กหงิมเป็นผ้าพับไว้ซึ่งจะเป็นคนเฉื่อยชาในการข้างหน้าแล้วก็อย่าได้ลงโทษเด็กที่ท่านเรียกว่าซุกซนเลยจงพยายามกล่อมกล่าวความซนของเขาให้เข้าแนวทางดีกว่าซึ่งก็ไม่ยากอะไรเลยก็ขอให้จำไว้เป็นหลักสำหรับเรื่องนี้นะครับการลงโทษเด็กด้วยอำนาจโทสะเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเด็กทุกคนไม่อยากกระทำความผิดแต่ทำไปเพราะความไม่รู้จงให้เขารู้เสียว่าอะไรผิดแล้วเขาก็จะไม่ทำสิ่งนั้นอีกเพราะปกติของเด็กนะอยากจะให้ผู้ใหญ่รักตนถ้ารู้ว่าทำอย่างนั้นผู้ใหญ่ไม่รักเขาก็คงเลิกไปเองความรักความเมตตาต่อกันเป็นแนวทางของความดีอันยั่งยืนครับ